ราวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้เราพบกันเย็นวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567นะคะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโสภณองการนะคะพี่โสสวัสดีค่ะรู้สึกเสียงไมค์พี่โสหายไปหรือเปล่าเอ่ยนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่โสไม่ได้ยินเสียงพี่โสไม่ได้ยินเสียงพี่โสเนี่ยเดี๋ยวถามคุณผู้ชมก่อนว่าได้ยินเสียงพี่โสหรือไม่นะคะค่ะให้พี่โสไปเข้าใหม่อีกทีนึงนะคะนี่ยืนยันว่าเป็นรายการสดนะเดี๋ยวขอเช็คให้พี่โสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็เช็คกันแล้วว่าสัญญาณดีนะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่โสออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้มาเจอกันนะคะในวันเลขสวยนะวันนี้วันที่7เดือน7ปี67 7767นะคะก็ต้องบอกว่าแม้เรื่องของได้ยินหรือยังในประเทศเนี่ยได้ยินหรือยังโอเคเรียบร้อยค่ะพี่โสได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะยังไม่ได้พูดอะไรค่ะแค่บอกว่าวันนี้เจอกันวันที่7เดือน7ค่ะพี่โสเลขสวยปี67ด้วยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยปีนี้รู้สึกไฟไหม้บ่อยเนาะพี่โสเมื่อวานนี้เนี่ยก็เยาวราชก็ไหม้ช่วงแบบมืดค่ำๆหน่อยหลังรายการของเรานะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพราะอะไรไหม้หลายหลังนะ70กว่าหลังนะแต่เป็นบ้านเป็นเก่าๆเป็นชุมชนเก่าแก่แล้วก็ลามมาถึงโรงแรมเอ็มพายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลามไปอาคารใกล้เคียงด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฟใหญ่กลางเมืองแล้วคงถนนตรงนั้นแคบด้วยนะเพราะว่าแค่รถเข้าไปยังสวนกันแทบลำบากเลยปกติมันไม่ใช่เส้นทางสัญจรเพราะมันเชื่อมกับถนนสมวาถ้าผมเข้าใจนะเชื่อมลางไปถึงสงวาดเลยแล้วเข้าไปก็ลำบากเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นเดิมเนี่ยข้างติดแม่น้ำจะเป็นคล้ายจะเป็นโกดังเป็นยุคสมัยเก่าแก่นะที่เป็นค้าขายแล้วเป็นโกดังค้าด้วยใช่ค่ะในชีวิตผมเนี่ยครั้งเดียวมาอยู่กรุงเทพไป50ปีเนี่ยเข้าไปครั้งเดียวสงสัยแล้วน่ะที่เยาวราชเนี่ยเหรอไม่ใช่ถนนที่ไฟไหม้เนี่ยค่ะค่ะเคยเข้าไปครั้งเดียวเองนั่งตุ๊กเข้าไปเขาเรียกว่าชุมชนตรอกโคนะคะคือเยาวราชเราเคยไปแต่เราก็ถ้าเราไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าตรงนั้นตรอกนี้ตรงนี้ตรอกนั้นชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่รู้แต่ว่าเป็นกลุ่มเป็นจุดที่คนอยู่เยอะร้านรวงอะไรก็เยอะคือเมื่อวานนี้เพื่อนโรงบ้านอยู่เยาวราชพี่โสไลน์มาเลยจ้ะแบบไฟไหม้เยาวราชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตรงที่ไหม้อ่ะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่ว่าคนงานอยู่อ่ะค่ะพี่โสด้านในนะแล้วก็ลามนะทั้งหมดเนี่ยที่ไหม้นะ37ครัวเรือน66หลังคาเรือนแล้วก็ลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงก็คือมีทั้งโรงแรม New Empire ซึ่งได้รับความเสียหายชั้น4กับชั้น5แล้วก็ชั้น6ที่ลามไปอีกจุดหนึ่งคือร้านหูฉลามเฉลิมบุรีก็เสียหายที่ชั้น4ชั้น5เช่นเดียวกันกับอีกจุดหนึ่งก็คือข้างๆนะคะภัตตาคารไต่เซงก็เจอไฟลุกลามไปเสียหายที่ชั้น4แล้วก็ชั้น5ค่ะก็กว่าจะสงบก็ประมาณน่าจะสัก4ทุ่มได้นะคะก็ถ้าใครวิ่งกลางเมืองเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะได้เสียงรถหวอแบบต่อเนื่องเลยอ่ะแล้วตรงนั้นเดี๋ยวนี้คือค่ำๆอย่างเงี้ยพี่โสก็จะคนเยอะเพราะว่ามันใกล้นะตรงนั้นมีทั้งเยาวราชมีทั้งบรรทัดทองเงี้ยถัดมาอีกนิดนึงก็สยามอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแล้วก็มี3ย่านมิดทาวน์อีกคือเป็นจุดที่ว่าคนก็คึกคักอะค่ะเนาะก็เลยจะมีเสียงรถหวอต่อเนื่องเลยเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เอาเป็นว่าก็เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะที่เกิดขึ้นท่ามกลางความฮอตของเยาวราชหลังจากที่น้องลิซ่านั้นมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงของน้องลิซ่าที่เยาวราชค่ะแหมนะกำลังดีๆเลยก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าถนนสายใหญ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีข้างในส่วนเส้นข้างในใช่มีข้างในค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าฟื้นฟูโดยเร็วแล้วกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่รับผลกระทบค่ะก็เขามีการตั้งจุดเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นที่พักพิงนะคะที่5จุดค่ะแล้วก็ในหลวงก็ทรงห่วงผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนค่ะก็ได้ให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เชิญถุงพระราชทานแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน100ชุดไปมอบกับประชาชนราษฎรที่ได้ผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วก็ได้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสห่วงใยจากในหลวงแล้วก็ราชินีไปกราบแก่ราษฎรด้วยค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับบ้านเราเมื่อวานนี้ก็ตื่นเต้นกันไปเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้เยาวราชฮอตค่ะพี่โสมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินี่ไปเช็คอินไปถ่ายรูปไปทำคอนเทนต์อะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็หวังว่าจะไม่เกิดผลกระทบอะไรนะคะก็หน่วยงานต่างๆก็ต้องพยายามเร่งออกมานะว่าจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยก็ต้องดูแลให้เข้มข้นค่ะเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวความปลอดภัยนั้นต้องมาด้วยกันนะคะก็ยังดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บที่มี3รายมั้ยใช่ค่ะไม่มีผู้ที่เสียชีวิตเท่าที่รับรายงานผู้บาดเจ็บ5รายนะคะก็อยู่โรงพยาบาลดูแลเรียบร้อยค่ะก็จะมีภาพที่ว่าตกใจกันนิดหน่อยก็คือว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะพี่โสโรงพยาบาลเทียนฟ้าเหรอโรงพยาบาลเทียนฟ้าที่ค่ะก็จะมีคนผู้ป่วยที่อยู่ที่นั่นนะคะก็เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ย้ายจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยก็มาอยู่ที่อื่นนะคะก็ไม่ได้ก็เรียกว่าโอเคนะคือเหมือนกับว่าระดมสรรพกำลังมาจากอาสาจากหลายจุดเลยอะหลายทีมมากๆเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่มีอะไรเพียงแค่อาจจะเห็นภาพว่ามีคนป่วยที่นอนอยู่อาจจะตกใจกันสักนิดนึงแต่ว่าก็จะเห็นเป็นอะไรค่ะก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปจะเห็นซอยแคบๆนะมันยากที่จะรถดับเพลิงเข้าไปเขาจะจอดจากข้างนอกแล้วก็ลากสายน้ำเข้าไปแล้วก็อันที่จริงนะก็มันไม่อยู่ห่างไกลแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรแต่มันรถเข้าไปไม่ได้เพราะว่าถนนสงวานเนี่ยมันเป็นเมื่อก่อนเป็นถนนที่บรรทุกข้าวสารเข้าออกแค่จะสวนกันก็ลำบากอยู่แล้วนะจะเข้าทางวัดสัมพุทธวงศ์ก็ส่วนที่ไม่ส่วนแคบๆนะตั้งแต่ซึ่งนั้นจากวัดสัมพุทธวงศ์จะโอเดียนไหนโอเดียนแล้วกันเข้าไปถึงนู่นถนนราชวงศ์นู่นแต่ว่าจะมีซอยตัดกับยาวราชตลอดแต่ว่าถนนมันแคบอะแล้วรถแต่เป็นรุ่นใหม่มันก็มีรถใหญ่แล้วยาวด้วยยังไม่จะมีรถเล็กๆซึ่งก็น้ำก็ไม่เพียงพออันนี้เราเห็นแล้วก็เห็นไหมครับก็ต้องต่อลากสายยางเข้าไปค่ะใช่ค่ะก็รุ่นนี้ก็สมัยรถลากอ่ะสมัยก่อนอ่ะก็เป็นรถเนี่ยแล้วรถไซส์เนี้ยค่ะนี่เลยตามภาพนี่เลยค่ะแล้วพอรถใหญ่ไม่ไปเข้าไม่ได้อย่างที่พี่โสว่าจริงๆนะแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็เยอะนะคะเพราะว่าเขาก็ประเมินสถานการณ์กันนะละเนาะว่าจะทำยังไงค่ะนะที่มันเป็นเดือนเก่าแก่แล้วก็มีของสินค้าต่างๆที่เป็นเชื้อไฟเยอะไงสินค้าที่เขาอยู่ในเป็นห้างๆของเก่าๆอะไรเตือนแล้วแต่ละอย่างทุกอย่างเก่าหมดอันนั้นน่ะค่ะแม้ทั้งแบบนิวเอ็มพายนี่ก็โอ้โหสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ถือว่าเอา50ปีที่แล้วอันนี้ดีกว่าเหรอเป็นยุคพี่โสใช่ไหมนงไม่รู้จักเลยนะแบบตรงนั้นมีโรงแรมตรงนี้เหรออะไรค่ะ
มันมีหลายอย่างนะในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่รุ่งเรืองที่สุดมีเยอะมากมี7ชั้นมีโรงหนังเทียนกัวเทียนมีโรงหนังเยาวราชมีอะไรคือสังคมดั้งเดิมของเยาวราชแท้เลยไงเดี๋ยวตอนนี้ก็คือถ้าว่างไปแล้วก็น่าเสียดายเมื่อที่ถูกไฟไหม้นะไม่ค่ะเพราะมันก็เป็นเรื่องของที่จะตั้งมาใหม่คืออะไรอาจจะเป็นโรงแรมที่ทันสมัยหรืออะไรที่กลายเป็นสิ่งที่ของใหม่ไปเมื่อตอนนี้ที่ไปถ้าไปแถวราชวงศ์เยาวราชจะจำไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอาคารใหม่ที่มาก่อสร้างขึ้นมาเยอะดัดแปลงเยอะเยาวราชนะโรงแรมแถวราชวงศ์แถวแยกจะมีอาคารใหม่ขึ้นมาตลอดไม่ต้องร้านดั้งเดิมร้านไต่ฟ้าร้านอะไรก็เริ่มจะแน่นอนละเปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับใช่ค่ะก็เป็นร้านรุ่นบูติกคาเฟ่อะไรแบบนี้นะคะบูติกโฮเทลอะไรค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่เช่าหรือว่าเป็นแต่ละคนจะที่มีกรรมสิทธิ์หรือเปล่าเป็นที่ของหลวงไหมของสมศักดิ์สินไหมหรือเป็นเจ้าของอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่สมที่นี่เป็นเจ้าของเป็นห้องแถวติดกันเป็นแถบแล้วจะทำไงต่อไปจะก่อสร้างใหม่เป็นตึกแถวใหม่จะรวมตัวกันยังไงหรือควรจะถึงเวลาที่ต้องจะขยับย้ายออกจากพื้นที่เหล่านั้นเพราะมันกลายเป็นสิ่งที่มันเข้าไปออกไม่สะดวกแล้วไงก็รอให้เขาแถลงข่าวทีอะไรก็เป็นพื้นที่เป็นของเอกชนแต่คนมีกรรมสิทธิ์ถือครองอยู่หรือเป็นที่เช่ารวมตั้งแต่ยุคโบราณจนมาค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เราก็เก็บตกเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าก็เพิ่งจะเกิดเหตุหลังจากเมื่อวานนี้เราจบรายการไปเรียบร้อยนะคะก็ขอให้กำลังใจคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในครั้งนี้นะคะแล้วก็เยาวราชเองก็เป็นสถานที่จุดเช็คอินที่โด่งดังของประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครอีกด้วยนะคะก็เป็นใช้หน้าถามใหญ่สุดในโลกด้วยไม่ใช่เหรอเหรอคะพี่โสใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอคะก็ว่างั้นนะผมได้ยินว่างั้นนะคือเมืองอื่นเมืองใหญ่ๆเขามีอะไรก็มีพวกโซโหใช่ไหมก็มีซานฟรานซิสโกนิวยอร์กแต่ไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไชน่าทาวน์ในนิวยอร์กไม่ใหญ่ขนาดนี้ซานฟรานซิสโกก็ใหญ่บ้างแต่มันเป็นแค่ไม่กี่บล็อกนะในวอชิงตันดีซีก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นย่านที่กว้างนี่ไปถือว่าไชน่าทาวน์ของกรุงเทพเนี่ยถึงนับเจริญกรุงนับไมตรีจิตทั้งหมดด้วยนะทั้งหมดนั่นน่ะต้องนับด้วยนะไม่ใช่ว่าไปแค่เยาวราชอย่างเดียวใช่ไม่ได้แต่ตั้งที่เลยหัวลำโพงต้นมานี่เลยแหละค่ะนะใช่ทั้งมหาพฤกษารามศรีประโยคศรีประยาพวกนี้ก็ถือเป็นชายทางหมดอ่ะเป็นไปโฟกัสไปอยู่ที่เยาวราชโอ้ดูโอ้เดียนตรงนี้ก็ถึงนั้นใช่ไหมค่ะพวกที่เป็นที่เป็นใหญ่ที่สุดในโลกไงอ๋อใช่ใช่นี่นะก็อันนี้ก็ถึงนู่นน่ะถึงบางบุรพาเก่าไปจำได้ไหมบางบุรพาเก่านั่นน่ะเมอร์รี่คิงรัตนนั่นน่ะเมอร์รี่คิงพาหุรัตเซนทันวังบุรพาโรงหนังคิงควีนแกรนด์ตรงนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่หนูเจริญกรุงสะพานเหล็กนู่นไปนู่นสะพานเหล็กไปสะพานเหล็กตรงไปวรจักรก็ใช่นะโอ้แต่ก็ใช่ฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าธรรมดาแค่เยาวราชอย่างเดียวมันเป็นทีมถึงใหญ่สุดในโลกที่เพียงแต่มันไม่สู้ซ่ามไม่ฟู่ฟ้ามีไฟฟ้ามีแสงสีเหมือนกับเยาวราชแค่นั้นเองเหมือนเยาวราชกรุงซึ่งเป็นถนนสายหลักทั้งสองสายสายหนึ่งเข้าสายหนึ่งออกค่ะเนาะพี่โสขออนุญาตซอฟต์พาวเวอร์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะบัวขาวพี่โสนี่นงไม่ได้ดูนะแต่ข่าวขึ้นก็คือบัวขาวเขาต่อยเลยเหรอแพ้ก็คือไปชกในรายการชื่อว่า K1 World Max 2024ที่ญี่ปุ่นค่ะสนามโยโยงิสเตเดียมเมื่อวันเนี้ยปรากฏว่าบัวขาวนะคะชกกับบัลแกเรียนักชกชื่อว่าสโตยานโคบริฟสเลนสกี้พิกัด70กิโลกรัมค่ะก็ปรากฏว่ายกแรกนี่บัวขาวนั้นเดินสาดอาวุธใส่สาดทั้งแข้งทั้งเข่า
ส่วนโคบริฟสเลนกี้ก็พยายามเดินติดเน้นออกหมัดยาวๆเล่นงานต่อเนื่องยก2บัวขาวเริ่มเกมได้ดีสาดแข้งซ้ายสวยๆหลายครั้งรวมไปถึงดักแทงเข่าเล่นงานแต่มีเหม่อนิดเดียวค่ะในช่วงปลายยกก็เลยโดนโคบริฟสเลนกี้มาเตะขวาเข้าที่หน้าค่ะทำให้หล่นลงไปกรรมการนับ8ค่ะแล้วก็กลับมาสู้ต่อได้ยก3ออกมาปุ๊บบัวขาวลุยทันทีมีหมัดหนักๆส่วนโคบริฟสเลนสกี้ก็ไม่หวั่นนะคะก็ยืนแลกหมัดเดือดชนิดแบบไม่มีใครยอมใครในช่วงท้ายในบัวขาวพยายามเร่งเครื่องหนักแต่ก็ปิดเกมไม่ได้นะคะยก3ทั้งคู่ก็ยังใส่แข้งกันอย่างแบบต่อเนื่องเลยนะคะจนครบยกค่ะปรากฏว่าพอรวมคะแนนนะคะกรรมการก็ชูมือให้สโตยานโคบริฟสเลนสกี้นักชกจากบัลแกเรียเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะคะผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายไปค่ะบัวขาวยอมรับหลังจากแพ้ในครั้งนี้นะคะบอกว่ายอมรับเลยว่าพลาดจุดเดียวจริงๆแต่ว่ายืนยันจะกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะบอกพลาดตอนโดนยก2เตะปลายคางแล้วหล่นก็คือจะโดนนับ8อ่ะพี่โสโอ้นี่นะพี่บัวของเราค่ะพี่โสคะก็42ปีแล้วไม่อายุก็มีน้อยพี่42ใช่ไหมผมเพิ่งจะไปเช้าดูเก่าแป๊บๆนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่า42มันดูเยอะไปหน่อยไม่แน่ใจ42จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะ42ก็มันก็ไม่ควรจะต่อยมวยไทยแล้วล่ะเพราะว่ามันบั้นปลายของนักมวยนะจริง35เนี่ย35ถือว่าลำบากแล้วล่ะเพราะกำลังฟิตกำลังฟอร์มนี่ก็ตั้งแต่20 18 20ถึงเกือบ30ถึง28เนี่ยยังมีอะไรที่ว่าแก่แล้วนะถ้าเขา30ถือว่าแก่แล้วนะเขาชกกันตั้งแต่20ใช่ไหม10กว่า15 16ก็ขึ้นเวทีต่อยได้แล้วอืมค่ะเดี๋ยวนี้เขาเด็กมาต่อยกันเห็นป่ะที่เขาดูแล้วทุเรศอ่ะเด็กตึงเล็กกัน 2-3 ขวบเองไงมาต่อยกันอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ทุเรศที่สุดเลยผมรู้เขาทำไม่ได้ยังไงฮะใช่มาต่อยผู้หญิงกับผู้ชายต่อยด้วยนะอันใช่เด็กๆเล็กๆแล้วต่อยกันเตะทีเป็นเต็มที่เป็นกันแล้วก็ต่อยกันเต็มที่ผมไม่รู้ว่าประเทศไทยเขามีกฎหมายอะไรกันบังคับใช้อะไรที่ไหนขนาดกฎหมายแรงงานยังถึงเวลาที่เป็นทำงานนี่ต่อยมวยกันบนเวทีอ่ะไม่ควรอ่ะเด็กเกินไปสมองก็ยังไม่ได้แบบหมายถึงว่ายังเติบโตอยู่อ่ะแบบแล้วกระทบกระเทือนมากๆอย่างเงี้ยโตไปแล้วคนแล้วเห็นกับคนก็เฮ่เฮ่เฮ่กันนะผมไม่ได้คนพูดแล้วจิตใจต้องด้วยอะไรอาจจะว่าเขาเป็นนักสู้นะครับแต่มันต้องมีอายุวัยที่ตามสังขารมันต้องมีว่ามันต้องมีมินิมัมกับแม็กซิมัมมันต้องต่อยกันได้มันไม่ใช่ว่าโจฟราซีอายุ40กว่าอายุ50แล้วจะมาต่อยมวยกลับมาใหม่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าแก่แล้วต่อยก็ไปต่อยใหม่นี่มันก็แล้วแต่เลยนะค่ะผ่านมาเยอะแต่ว่านี่เด็กๆมันถ้าโดนไปแล้วมันลำบากไงหนึ่งไปใช้กำลังเกินด้วยกำลังเกินตัวด้วยค่ะนะไม่เป็นไรบัวขาวก็แก้มือใหม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นบั้นปลายของอาชีพแล้วล่ะ42ไม่ว่าแล้วนักมวยนะคือมวยไทยมันหนักกว่ามวยสากลเยอะเพราะมันต้องทานแรงปะทะมากมายทั้งเข่าทั้งเตะทั้งถีบทั้งโศกทั้งสารพัดอย่างแล้วก็มันต่อยถึงต่อยกันห้ายกก็จริงนะแต่ว่ามันตะเคียนคือมวยไทยมันแทบจะไม่มีเวลาได้จดจุกจ้องมวยสากลเท่าไหร่นักนะมันจะต้องถ้าคุณถอยหนีหรือคุณไม่ปะทะเนี่ยคะแนนคุณเสียใช่ไหมมันต้องบุกต่อยตลอดเวลาและอันนี้ผมไม่ทราบเขาใช้มวยไทย 100% หรือเปล่าทั้งหมัดเท้าเข่าศอกไหมบางทีมันคือถ้าต่อยแล้วถ้าไม่ครบมวยไทยเป็นคนไทยมันก็เสียเปรียบนะถ้าหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องเต็มที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นตามสมบูรณ์คือคุณจะตีศอกคุณตีไม่ได้มันก็ทำให้เสียจังหวะไงอ๋อไม่รู้ว่ามีข้อห้ามหรือว่าเป็นแบบมวยไทยสมบูรณ์ต่างออกได้หมัดทุกอาวุธถ้าหามาถ้าขอสอบใช้ได้หมดเนี่ยค่ะเป็นยังไงห้ามตีสอบนี้มันก็เสียจังหวะเพราะบางคนเขาถนัดที่สอบบางคนถนัดที่เข่าค่ะอืมค่ะ
พี่บัวเขาก็เล่าว่ากันใหม่กีฬามีแพ้ชนะใช่ใช่ใช่นะก็ให้กำลังใจเช่นกันนะคะพี่บัวขาวเขาก็ขอโทษคนไทยแล้วก็เป็นแชมป์มาหลายรอบแล้วเหมือนกันสำหรับรายการนี้นะคะหลายหลายครั้งเหมือนกันนะคะอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พี่โสเอาไปข่าวต่างประเทศต่อเลยไหมคะพี่โสคะไปที่นี่หน่อยนะนี่หน่อยนี่หน่อยแล้วก็เคสซัมเมอร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีเลยหลังจากชนะปุ๊บก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ชาแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่10 Downing Street แล้วก็แถลงข่าวทันทีตั้งครม.ทันทีนะแล้วก็วันนี้ก็เริ่มออกเดินสายทั่วประเทศเดินสายทั่วประเทศเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะแล้วจะไปเยี่ยมผู้นำของสกอตแลนด์เวลส์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะก็เป็นอยู่ในภายใต้ยูไนเต็ดคิงดัมก็คือจากอังกฤษสาธารณรัฐเข้าไปพบปะแต่ว่าเราฟังคำแถลงของเขาเมื่อวานนี้แล้วน่ะคงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลกประหลาดเลยแปลกประหลาดเพราะว่าหนึ่งเขาสนับสนุนยูเครนอยู่ไอ้นั่นคือจุดหายนะของอังกฤษแท้ๆเลยนะที่ไปสนับสนุนยูเครนเพราะคุณต้องทรัพยากรทุกอย่างไปทุ่มเทให้ยูเครนโดยที่คนอังกฤษไม่ได้อะไรเลยนอกจากความลำบากยากแค้นจากเศรษฐกิจทั้งพลังงานเงินเฟ้อความขาดแคลนสินค้าต่างๆมันซ้ำเติมมาจากกรณีของ Brexit ที่คนก่อนหน้านั้นบริจอนสันจะไปทำไว้นะก็รอดูกันแล้วกันว่าซัมเมอร์เนี่ยจะพลิกฟื้นอังกฤษได้หรือไม่ดูแล้วมันก็ยากนะดูแล้วยากมากถ้าคุณยังเป็นแองโกลแซกซอนเลยเป็นเดินตามกฎอเมริกาอยู่โอกาสจะฟื้นจากภาวะที่กดดันอยู่เนี่ยถึงแม้คืออาจจะเปรียบยุโรปหลายประเทศที่มีน้ำมันทุกจากทะเลเหนือแต่ว่าคุณขาดคุณเป็นเกาะลำบากนะมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ทุกอย่างต้องผ่านศุลกากรหมดสินค้าทุกอย่างไม่กระทั่งคนก็ต้องผ่านตม.ไม่เหมือนก่อนที่คุณนั่งรถไฟลอดใต้ช่องแคบอังกฤษไปก็ไปทำงานในยูเคได้ไปทำงานในยุโรปในยูได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ง่ายเหมือนครั้งก่อนนี้แล้วสินค้าทุกอย่างต้องผ่านศุลกากรคุณก็ต้องผ่านตม.นะแล้วก็มีปัญหาทั้งภายในทั้งเรื่องของภูมิภัยเรื่องของงบประมาณต่างๆการขาดดุลเศรษฐกิจที่ซบเซาชาวบ้านก็อยากจนลงคือไม่ใช่อังกฤษที่สมัยเป็นรุ่งเรืองแล้วมันไม่ใช่ the best country in the world อย่างที่สุดที่ที่สุดนะประกาศปลอบใจตัวเองก่อนที่จะหอบข้าวหอบของออกจาก number 10 Downing Street ออกไปทันทีเลยนะพอแพ้ปุ๊บแถลงข่าวปุ๊บเริ่มมาขนออกกันเลยไม่มีรอข้ามคืนไม่มีนะแพ้ปุ๊บออกวันนั้นเลยแต่ต้องออกทันทีออกทันทีเหมือนกันนะตอนนี้ก็กลับไปนั่งเฮฮาปาร์ตี้พ้นจากภาวะพ้นจากความรับผิดชอบอะไรต่างๆไปแล้วนะค่ะทีนี้มีอีกรายหนึ่งที่น่าจะเป็นว่าที่ผู้แพ้นะแต่ยังไม่รู้ใครชนะไงเพราะว่าโดนทรัมป์ก็ต้องสู้กฎหมายอยู่ค่ะแล้วคนก็มองว่าการที่ทรัมป์ได้เอกสิทธิ์จากกฎหมายเนี่ยก็ถูกมองว่าเฮ้ยมันมีเทวดาอยู่ในอเมริกาด้วยเหรอฮะเพราะได้รับสิทธิพิเศษจากศาลสูงว่ามันมีเอกสิทธิ์ที่กรณีของทรัมป์เนี่ยยังหาเสียงและยังไม่ถูกจำกัดในคดีที่มีสายสี่กระทงที่ถูกตัดสินผิดและรอการลงโทษอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่โจไบเดนบอกว่ามีสิ่งเดียวที่จะหยุดเขายากคือให้พระเจ้าลงมาให้ตัวเป็นและห้ามเขาให้เป็นนั่นเองไอ้ตัวนี้อเมริกาก็เป็นพระเจ้าจริงทรัมป์ก็บอกว่าเป็นสิทธิของพระเจ้าที่ให้ทรัมป์มาเพื่อไม่ต้องเข้าคุกในกรณีที่มีความผิดจาก34กระทงทั้งสารพัดคดีทั้งเรื่องภาษีทั้งแต่งบัญชีล่วงละเมิดทางเพศอะไรก็แล้วแต่34กระทงที่ดูว่ามนุษย์ที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยกระทำความผิดใจเหลือคดีอื่นอีกนะนะแต่โจไบเดนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คือไม่ถอนอ้างว่าตัวเองเนี่ย
ขีดความสามารถรับรู้เนี่ยก็คือการที่อยู่ได้ทุกวันนี้นะแต่อยู่แบบไหนก็เขาไม่อยากพูดนะเขาบอกไม่ทดสอบหลอกไอ้เรื่อง cognitive ability ขีดความสามารถการรับรู้เพราะทุกวันนี้ก็พูดจาเลื่อนพูดเจอได้นี่นะแต่ว่ามีภาพหนึ่งที่ตอนที่โจไปหาเสียงแถลงเนี่ยจิวเนี่ยไปยืนกับประกบข้างแล้วก็ซิปข้างหูตลอดเวลาแค่ซิปข้างหูเหรออันนี้เสียหายมากเลยเพราะว่าคุณยังพูดนำคุณยังคุณเดินเงี้ยเรามานั่งมาดูเขาตอนที่เขามานั่งเอาเทปมาย้อนหลังให้ดูเนี่ยว่าตอนที่เขาดีเบตกันครั้งแรกนะผมว่ามันแพ้ยิ่งกว่าแพ้กันมันไม่มันอยู่สภาพมันไม่ไหวแล้วอ่ะน่าพูดก็เสียงเบาแทบไม่ยินเสียงเลยนะพูดงงเงอะเงินเงินตาก็ลอยตาก็คือไม่อยู่สภาพที่เป็นเหมือนไก่ชนแล้วโดนเดือยจนมึนหมุนมาเคว้งไปเคว้งมาค่ะไม่ใช่สภาพของนักสู้หรือว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะ 100% ต่อไปแล้วอ่ะแต่ยังปากแข็งอยู่ว่าเขาเป็นคนเดียวนั้นที่จะชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้เพราะเขารู้เทคนิคแทคติกนะและรู้ว่าเขามีความสามารถอย่างไรอันนี้ผมก็เชื่อว่าตัวเขาเองแกล้งพูดตัวเองก็ไม่เชื่อทั้งหลายตัวเองจะชนะได้แต่ว่าอาจจะเป็นความดื้อรั้งของคนแก่ความกลัวเสียหน้าหรือความอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งฮันเตอร์ไบเดนหรือว่าจิลไบเดนก็ตามเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเขามั่นใจในสามีเขาจะชนะเพราะว่าคนสติเป็นคนสติดีๆเนี่ยอยู่ข้างนอกดูเขารู้ว่าไปไม่รอดแล้วแต่ครอบครัวจำเป็นต้องนอนแน่นอนแล้วก็สนับสนุนเต็มที่ละอย่างนั้นนะขนาดนายทุนผู้สนับสนุนการเงินเองก็ตามสมาชิกเดียวกันเองก็ตามเนี่ยผมไม่ไหวแล้วไม่รอดแน่นอนก็ยังดึงดันทุกรังที่จะสู้ต่อเดินก็แทบไม่ไหวแล้วนี่ทำไม่วิ่งย่อบนเวทีอยู่อันนี้ก็เป็นสภาพที่เราเห็นแล้วก็คงจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนในวันที่หลังจากวันที่10วันที่10นะก็จะมอบตำแหน่งให้วันที่10มกราคมนู่นค่ะใช่ไหมในพิธีอันนี้ก็เป็นอดีตก็ต้องหอบครอบครัวออกจากพระเจ้าขาวเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าก็เชื่อว่าเวลามันยังมีเวลาเปลี่ยนตัวนะพี่โสมเพราะว่าเขาจะประกาศมีว่าดีเดตอย่างเป็นทางการก็คือใน National Convention ของพรรคเดโมแครตใช่ไหมคะพี่โสมในเดือนสิงหาคมในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็ยังมีประมาณสักเป็นเดือนอยู่เหมือนกันซึ่งก็เห็นแบบมีข่าวเหมือนกันว่ามีการแบบพยายามล็อบบี้กันว่าจะกดดันโจไบเดนให้ถอนตัวจะได้ให้คนอื่นขึ้นมาแล้วคนอื่นเนี่ยก็มีชื่อนะอย่างเช่นแบบฮิลลารีคลินตันมิเชลโอบามานะคะรวมไปถึงใครนะกามาลาแฮร์ริสอะไรแบบเนี้ยที่ว่าน่าจะเหมาะกว่าคุณปู่โจไบเดนซึ่งชอบจับมือกับทหารใช่คือในแล้วก็มีนี่ไงเกวินนิวซัมใช่ไหมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีเกรชเชนอะไรเมนมิลเลอร์ผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะแล้วมีใครกันนั้นผู้ว่าฟลอริดาไปแล้วไม่ได้แล้วตกไปจากแคมบรีไปแล้วเกวินนิวซัมก็คือเขาก็รู้ตัวดีถ้าลงแล้วแพ้ก็ไม่ลงก็เป็นผู้ว่ารับดีกว่าค่ะลงก็สู้ช้ำไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ลงอย่างผู้ที่ไม่มีต้องเสียเนี่ยอย่างกัมมาไฮริสก็เป็นรองอยู่แล้วถ้าเป็นผู้จริงก็ดีมิเชลบอมาก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วนะก็ได้เป็นก็ถือเป็นทั้งผัวทั้งเมียฮิลลารี คลินตันก็ได้เป็นก็ทั้งผัวทั้งเมียเหมือนกันใช่ไหมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของพรรคเดโมแครตหรือเปล่าก็อยู่ที่ราคาของทรัมป์มันจะมีอยู่ไอ้ราคาของบิลคลินตันมีอยู่หรือเปล่าเอาบิลคลินตันกับโอบามาค่ะใช่มีมูลค่าอยู่ไหมทุกที่ก็เดินคนถนนเป็นคนธรรมดาไปแล้วนี่ไปในเมืองไหนเป็นคนธรรมดาไม่ต้องมีบริการอยู่คนมันเดินตามไม่มีใครไปสนใจแวดล้อมห้อมล้อมเหมือนกันการเมืองไทยที่ไปไหนยังคนจะเรียกว่า
โอเคเขาเรียกมิสเตอร์ประธานอยู่นะของเราเรียกท่านนายกอยู่แต่มันไม่มีราคาเหมือนการเมืองไทยก็หลุดออกจากอำนาจไปแล้วใช่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคุณนะเข้าคิวรอคุณหนึ่งเขาไม่ยังไม่ได้มีคนเสื้อดำไปคอยเคลียร์ทางให้ท่านเดินไปเดินมาอย่างนั้นค่ะอ่ะการนี้ก็เป็นที่อเมริกานะคะส่วนฝรั่งเศสเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะวันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกแห่งชาติฝรั่งเศสรอบที่2เป็นรอบชี้ขาดนะคะก็ให้มีคนมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในฝรั่งเศสได้ลงคะแนนเสียงเลือกส.ส.อีก501คนจาก577คนค่ะแต่ว่าก็ย้อนไปดูนะคะดูทรงแล้วคือไม่น่าจะพลิกโผไปจากนี้เพราะว่ารอบแรกนั้นพรรค National Rally ซึ่งเป็นกลุ่มควาจัดกว่าที่นั่งไปได้มากที่สุด37ที่นั่งตามมาด้วย NFP คือพรรคแนวร่วมประชาชนใหม่ก็ได้32ที่นั่งและกลุ่มพันธมิตรสายกลางของอเมนูเอลมาครองได้ไปเพียง2ที่นั่งแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าภาพรวมออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีการออกมาสะท้อนของบรรดาสื่อแล้วบอกว่าโอ้โหมันจะเป็นรัฐบาลที่ผสมอะผสมของผสมอีกทีนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่โสก็ไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสติดแปลงเรื่องนโยบายท่านสำคัญยังไงด้วยค่ะแต่ว่ามารีเลเพนเขากล่าวหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีไงนะโอเคมาครองก็เป็นมาครองไปแต่ว่ามารีเลเพนก็จะเป็นหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็แล้วเขาจะมีอำนาจในการตัดสินว่าจะส่งทหารไปยูเครนจะทำสงครามจะส่งอาวุธส่งอะไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับที่นายกค่ะคือคนก่อนเนี่ยนายกเป็นคนของมาครองนั้นจะทำอะไรก็ทำได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นมารีเลเพนแล้วบอกว่าส่งทหารไปไม่ได้ส่งอาวุธไปก็ไม่ได้นี่ก็เจอเหมือนกับสภาพที่ว่าหนึ่งเขาถึงส่งไปได้เขาก็ไม่เอามารีเลเพนก็คือเขาไม่เอาสงครามยูเครนแต่มันจะมีความแตกกันในกลุ่มนาโต้อังกฤษนี่แน่นอนแล้วอังกอร์แซกซอนจะ uncheckable support ก็คือว่าบอกว่าสนับสนุนที่ปึ้งปังเต็มที่ไม่ซื้อที่ประตูนั่นแหละก็แสดงว่าไม่จะเป็นเลเบอร์หรือเป็นคอนเซอร์เวทีฟมาก็เป็นคนไล่ของอเมริกาอย่างเดิมแล้วคุณอังกฤษจะมีอนาคตได้ยังไงในเมื่อคุณยังสนับสนุนยูเครนอยู่แล้วจะชักนำให้ประเทศเป็นสงครามกันได้ค่ะค่ะเนาะก็ส่วนฝรั่งเศสก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอ๊นาโต้นี่จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าอังกฤษนี่คือเหมือนเดิมนะคะก็คือสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ฝรั่งเศสเองครับจะเปลี่ยนหรือเปล่าทีนี้ทีนี้วิกเตอร์ออบันเนี่ยตอนนี้เขาเป็นพวกนาโต้แหกคอกนะก็ไปเจอปูตินมาสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มนาโต้ก็วิกเตอร์ออบานก็เป็นคนประเภทข้าวนอกนาอยู่แล้วไงทั้งประชาคมยุโรปทั้งไอ้นาโต้ด้วยเขาไปเจอปูตินมาพวกสายเหี่ยวในนาโต้ก็ไม่พอใจทั้งเคยไปหาว่าทางออกที่จุดสงครามยูเครนเป็นยังไงค่ะเซเลนสกี้ไม่ต้องพูดถึงนี้แล้วไม่มีสภาพอะไรเลยแล้วรอจะโดนเขี่ยทิ้งเมื่อไหร่นาฬิกาแทบทุกวันนี้แทบจะไม่มองหน้าเห็นหน้าจะแบมือขอเงินเนี่ยถ้าไม่เหลือถ้าทรัมป์มามันก็จบนะแต่ทรัมป์อาจจะหนุนนาโต้อยู่แต่ว่ายูเครนคงจบเพราะว่าเขามองว่าเอาเงินไปช่วยในภาคใต้ดีกว่าภาคใต้มีคนผู้ลี้ภัยเข้ามาตั้ง10ล้านคนสมัยโจไบเดนจะไม่คนไปกันลำบากก็จะไปทำสงครามการค้ากับจีนมากกว่าเพราะว่าทำอะไรยูเครนมันไม่มีประโยชน์ทำอะไรไม่มีประโยชน์คุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรรัสเซียถามที่ว่าจะยึดรัสเซียเลยเหรอจะยึดรัสเซียจะยึดทรัพยากรไม่ใช่จะยึดบ่อน้ำมันเขายึดก๊าซเขายึดเขาอย่างเงี้ยก็ได้ไงใครก็จะยอมแต่เนี่ยสิ่งที่โจไบเดนโคนาโต้ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าฝรั่งที่ว่าฉลาดมันก็มึงเห็นทางแพ้จะชัดแล้วยังความโง่ยังมีอยู่ทุกชาติภาษานะคืออาจจะเพราะผลประโยชน์แรงกดดันอะไรต่างๆนานาเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าแพ้ยังไงทำก็เราก็ไม่เข้าใจความจุดทำเพื่ออะไรใช่ไหม
คค่ะนี่เป็นข่าวต่างประเทศนะคะก็เดี๋ยวเราไปพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องประเทศไทยบ้างค่ะครับ